สวัสดีค่ะพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะคะวันนี้พบกับแฟลกประภาภูมิเอี่ยมสมแล้วก็พี่ปกป้องชานันท์ค่ะสวัสดีเธอเราอยู่ไกลกันมากใช่ วันนี้ เราจะคุยกันเรื่องความโสดเศร้าร้องไห้เรื่องความโสดแล้วก็อยู่ไกลกันด้วยเราไม่สามารถโสดอยู่ข้างๆกันได้นะ คือด้วยสภาวะช่วงเวลาแบบนี้คืออย่างเราอย่างนี้ใช่ไหมพอมันมีช่วงโควิดที่ทุกคนจะต้องกักตัวแล้วก็แบบมีเพจใน Facebook เยอะแยะเลยเว้ยเกี่ยวกับหาคู่หาแฟนหาอะไรแบบนี้แล้วก็ทำให้เรารู้ว่าคนโสดเยอะมากอืมใช่พอช่วงมีโควิดแล้วก็จะมีแบบว่ากรุ๊ปมหาลัยนี้แมทช์เมคเกอร์ซัมติงใช่ทำไมเราต้องหาคู่ผ่านมหาลัยด้วยวะไม่เข้าใจเราตั้งคำถามกับเพื่อนว่าทำไมเราต้องอยากได้คนที่เป็นแฟนอยู่ในมหาลัยเดียวกันด้วยทำไมเราไม่แบบเปิดตลาดไปเรื่อยๆเก็บแต้มมหาลัยใช่ไหมเออแล้วซึ่งมันมีเพจหนึ่งที่เราสนใจมากก็คือว่ามันเป็นเพจชื่ออาฟันโคฟิลส์นะครับอา University เดอพยาวเดอพยาวนี่แหละก็คือว่าบทความของคุณจักรพงศ์โกยสมบูรณ์พูดถึงความโสดที่ความโสดไม่ใช่เรื่องของปัจเจกบุคคลที่เราจะคิดว่าฉันจะโสดอ่ะก็ฉันหาผัวไม่ได้ฉันหาแฟนไม่ได้หรือว่าฉันมีอิสระที่จะอยู่ตัวคนเดียวอย่างนี้เว้ยปรากฏว่ากลายเป็นว่าคนเราอ่ะห้ามโสดไม่ถึงอายุช่วงนึงแล้วเนี่ยเราต้องแต่งงานเป็นหน้าที่ของมนุษย์แทนที่จะเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการเลือกคู่หรือว่าเราจะอยู่เป็นโสดก็ได้เว้ยประหลาดมากได้อ่านใช่ป่ะก็อาจจะไม่ประหลาดมากมั้งในยุคสมัยนั้นที่เขาเขียนน่ะนะก็เขียนยุคกลางบริบทยุคกลางบริบทของยุคกลางเรื่อยๆมาจนศตวรรษที่20หรือเปล่าใช่ตอน20ค่ะซึ่งมันก็คือเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยนะที่เขาบอกว่าการแต่งคือการแต่งงานไม่ใช่ทางเลือกแต่มันเป็นหน้าที่ที่คุณจะต้องแต่งงานไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณจะถูกศาสนาจักรหรือว่าสังคมอ่ะมองตีตราไปแล้วว่าคุณเป็นแม่มดเป็นสาวกซาตานเป็นพวกนอกรีดอะไรอย่างเงี้ยดูดิสอนแล้วยังถูกบอกว่าเป็นแม่มด เป็นซาตานเป็นพวกแบบว่าไร้มนต์ดำ คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าโสดแล้วก็มักจะถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดนู่นนี่นี่นั่นคุณก็จะถูกเอาไปเผาด้วยนะในบริบทยุคกลางของฝรั่งเศสตอนนั้นซึ่งโสดแล้วยังโดนเผาอีกอ่ะหัวไม่ได้ก็ผิดอีกหรออะไรอย่างเงี้ยก็คนผิดศาสนาไปค่ะซึ่งมันก็กลายเป็นกลุ่มผู้หญิงคนกลุ่มนี้ถูกตีตาเป็นแคทเธอรีนเน็ตก็คือเป็นพวกผู้หญิงที่อายุเกิน25ไปแล้วเนี่ยแต่ยังไม่แต่งงานก็คือสมัยยุคสมัยนั้นคือมันแต่งงานกันเร็วมากครับคือ16 17ก็แต่งงานแล้วอะไรเงี้ยถือว่าโตเต็มที่แล้วแล้วพอถึงอายุ25เนี่ยถ้าคุณไม่แต่งงานถือว่าคุณผิดบาปแล้วว่าคุณอายุแก่เกินไปหรือเปล่าคุณต้องมีผัวแล้วทำไมคุณยังไม่มีอะไรแบบเนี้ยซึ่งพูดตามตรงย้อนกลับไปตอนพวกเราอายุ25เราไม่คิดเรื่องแต่งงานด้วยหรอไม่แต่ว่าเพราะว่าเรามาช่วงหลังๆแล้วมั้ยแฟกว่าแฟกจำได้ว่าถ้าช่วงที่เด็กๆมากๆอ่ะมันยังมีคนพูดอยู่นะประมาณว่า25แล้วก็คือขึ้นคานก็คือคุณจะไม่สามารถหาแฟนได้แล้วหรือถ้าเกิน30แล้วคุณไม่สามารถจะแต่งงานเราว่าตอนเด็กๆเราจำได้มันมีคนพูดอยู่นะคิดซึ่งเกิดยุคกลางปะเนี่ยจะไม่ได้เกิดไม่ก็20ปีก่อนอ่ะยังคิดว่าน่าจะยังมีคนที่คิดแบบนั้นอยู่คือมันอาจจะไม่ได้เยอะแบบมากแต่ว่ามันยังมีคนพูดอยู่อาจจะไม่ได้ซีเรียสถึงขั้นที่ว่าโอ้ถ้าคุณไม่แต่งงานในอายุ25หรือ30นั้นคุณแบบเป็นคนที่แย่มากๆมันอาจคือในยุคที่เราเติบโตมามันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่เราคิดว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแบบถ้าเลยช่วงชีวิตเราไปก็อาจจะแบบสัก40ปี50ปีก่อนหน้านี้มันก็ยังมีคนพูดถึงอะไรแบบนี้อยู่นะเหมือนเพลงของแซมยุรวรรณพมรมนตรี30ยังแจ๋วจำได้เลยน้องอายุ30ทำไมยังสวยเป็นเพลงเธอยิ้มอย่างนั้น30ยังแจ๋วนี่เป็นของใช่ป่ะของแซมยุรวรรณแซมยุรวรรณไม่รู้แล้วเหมือนเราเคยเห็นไม่เห็นพวกคาราโอเกะนึกว่าเป็นแบบอะไรอย่างนั้นแบบไม่แน่ใจอ่ะก็คือเป็นการรอผู้หญิงอายุ30คือเหมือนแบบโอ้ยคือเหมือนเป็นการแซวเนื้อตัวร่างกายเขาอะไรแบบนี้ไงเป็นการรอแบบโอ้ยดูสิยังน่ากินน่าอะไรอยู่เลยเหมือนแบบถึงแก่แล้วก็ยังแบบดูน่าจีบอะไรแบบนี้ก็คือเป็นการรอซึ่ง
พอถึงยุคปัจจุบันแล้วว่าเราก็มองว่า30มันก็คือเรารู้สึกว่าคน30คือช่วงเวลาที่สวยเออ ใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นว่าคือมันก็มีปัญหาเรื่องของช่วงวัยด้วยนะครับซึ่งแคทเธอรีนเน็ตเนี่ยก็คือมันเป็นกลุ่มผู้หญิงกลุ่มนึงที่แบบที่เขาบอกอายุ25เนี่ยคือแบบที่ยังไม่แต่งงานนะครับคือเขากำหนดว่าวันที่25พฤศจิกายนเนี่ยเป็นวันเฉลิมฉลองของนักบุญแคทเธอรีนเซนต์แคทเธอรีนเนี่ยเป็นนักบุญที่คุ้มครองผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกำหนดว่าอายุ25ก็ถือว่าคุณก็พ้นวัยแล้วที่คุณจะต้องแต่งงานมีผัวมีครอบครัวแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยวันที่25พฤศจิกายนเนี่ยก็เป็นวันที่มาทำพิธีเฉลิมฉลองให้กับนักบุญแคทเธอรีนด้วยก็คือหญิงสาวโสดเหล่านี้เนี่ยก็จะมาเต้นรำหาเดี๋ยวนั้นนักบุญแคทเธอรีนเนี่ยเขาคุ้มครองผู้หญิงยังไงแหมคุ้มครองในแง่ที่ว่าคุ้มครองให้พวกเขาหาสามีได้หรอคือเป็นนักบุญที่คุ้มครองผู้หญิงแต่ว่ามันถูกตีความหมายให้ผู้หญิงเนี่ยในความเป็นหญิงเนี่ยให้แบบอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่โดยที่ศาสนาจักรเป็นคนกำหนดเนี่ยมันจึงเป็นสภาวะของการที่อ้างอิงบุคคลสำคัญที่เป็นผู้หญิงเพื่อจะไปเป็นกรอบในการที่กำหนดชะตาชีวิตหรือว่าวิถีชีวิตของผู้หญิงกลุ่มนึงด้วยอะไรอย่างเงี้ยโดยอ้างอิงจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้พวกเธอกลายเป็นแคทเธอรีนเน็ตก็คือผู้หญิงแก่ที่ผู้หญิงที่เรียกว่าแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่มีผัวซึ่งมันเป็นการรวมกลุ่มกันด้วยนะที่พวกเธอจะรวมกลุ่มกันแล้วเขียนโปสการ์ดเขียนจดหมายหากันเพื่อปลอบประโลมเพื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกันในสภาวะที่ยังไม่มีผัวยังเป็นโสดอยู่อะไรแบบนี้ด้วยนะแล้วก็มีกิจกรรมคอมมูนิตี้กันก็คือว่าให้หมวกกันผลิตหมวกขึ้นมานะครับคือหมวกจะมีแบบถ้าหมวกให้หมวกสีเหลืองกับสีเขียวสีเหลืองเนี่ยในบทความเขาบอกว่าเป็นความหมายถึงศรัทธาแล้วก็สีเขียวหมายถึงปัญญาขณะเดียวกันเนี่ยพวกเธอก็จะให้แลกหมวกกันเป็นสัญลักษณ์อะไรอย่างนี้ไงว่าฉันเป็นพวกกลุ่มแคทเธอรีนด้วยขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมาสวดมนต์กับนักบุญแคทเธอรีนเซนต์แคทเธอรีนว่าขอผู้ชายซึ่งในบทความนี้ก็ได้ลำดับของคนอายุที่มันแตกต่างกันออกไปอายุยังไม่ถึง25ปีอายุ25ปีแล้วหรือว่าอายุเกิน30หรือใกล้จะ30เนี่ยการขอพรจากแคทเธอรีนก็แตกต่างกันออกไป ก็คือว่าพอตอนก่อน25เนี่ยก็จะมีเงื่อนไขว่าขอผู้ชายหน้าตาแบบนั้นแบบนี้หน่อยเบิกความว่าเขาเป็นเจ้าบทพาสามีมีหน้ามีตาให้แก่ข้าด้วยให้เขามีคนที่สุภาพร่ำรวยใจกว้างน่ารื่นรมจนกระทั่งบทสวดของคนที่เกิน25แล้วเนี่ยก็จะเริ่มลดคอนดิชันลงมาหน่อยจนกระทั่งใกล้30เนี่ยคอนดิชันก็ขอใครสักคนหนึ่งเถอะตามพระประสงค์ของท่านเลยข้าคงมีความสุขใจนักอะไรแบบนี้ไปก็คือแบบได้แค่นี้ก็ดีแล้วอะไรแบบนี้ไปชอบฟังหน้าเศร้ากันแบบคือชอบการเหมือนกำหนดว่าโอเคถ้าเกิดว่าเรายังไม่25เนี่ยเรามีสเปคเต็มที่มากแล้วพอ25ปั๊บอ่ะเรารู้สึกว่าคุณสมบัติอ่ะมันลดลงไปฮวบเลยนะคือลดลงไปเหลือแค่ไอ้ที่จำไม่ผิดคือเหมือนบอกว่า someone bearable คือแค่อารมณ์ว่าเอาแบบที่พอทนได้คือไม่ต้องน่าจะดีไม่ต้องรวยก็ได้เอาแค่แบบว่าเออไปวัดไปวาได้ก็พออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจากคอนดิชันที่เยอะมากๆอันนั้นนะเหลือแค่ว่าขอแค่ไปวัดไปวาแล้วพอ30ก็บอกว่าเอามาเถอะใครก็ได้ใครที่อะไรนะที่พระเจ้าแบบเมตตากูเถอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าสนใจคือทำไมกลายเป็นว่าผู้ชายไม่มีบทสวดอะไรขอพรอะไรแบบนี้เลยไงกลายเป็นว่าเป็นผู้หญิงขอแล้วก็ประเด็นก็คือว่าเหมือนสภาวะผู้หญิงเนี่ยไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจเลือกคู่มากนักค่ะแล้วก็อยู่ภายใต้เหมือนแบบถ้าคุณยังเป็นเด็กหญิงสาวอยู่เนี่ยคุณก็อยู่ภายใต้อำนาจของพ่อในสังคมผู้ชายเป็นใหญ่อยู่แล้วเนี่ยนะครับอยู่ในของพ่อเมื่อคุณแต่งงานคุณก็จะไปอยู่ในอำนาจของสามีค่ะเหมือนงานแต่งงานที่ตัวเจ้าสาวเนี่ยตัวพ่อของเจ้าสาวจะเป็นคนจูงเจ้าสาวไปหาเจ้าบ่าวอย่างเงี้ยก็เหมือนเป็นการส่งทอดอำนาจของผู้ชายระหว่างพ่อเจ้าสาวไปยังเจ้าบ่าวอะไรแบบนี้ไปอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อเรื่องของความที่เพราะอะไรมันถึงจำเป็นมากสำหรับผู้หญิงในยุคนั้นที่ยังไงก็ต้องหาสามีให้ได้ทำไมมันถึงเป็นเรื่องคอขาดบาดตายที่สังคมทั้งศาสนาทั้งกฎหมายต่างๆต้องมาบังคับด้วยนะคะพักสักครู่ค่ะค่ะเรามาคุยกันต่อนะคะเรื่องของความโสดที่
เมื่อช่วงแรกเราทิ้งท้ายเอาไว้ว่าคือผู้หญิงที่โสดเนี่ยมันกลายเป็นว่าสังคมมาบังคับศาสนามาบังคับว่ายังไงคุณก็จะต้องมีให้ได้แล้วตัวผู้หญิงเองเนี่ยคนที่เป็นอะไรนะแคทเธอรีนเนตเนี่ยเขาก็มีความพยายามสูงดิ้นรนดิ้นรนมากก็คือสนคือแบบให้กำลังใจกันให้หมวกกันอันนี้น่าสนใจตรงที่บอกว่าเป็นศรัทธาแล้วก็สีเขียวคืออะไรนะปัญญาจำได้ว่าน่าจะเป็นปัญญาศรัทธาซึ่งอันนี้มันเห็นได้ชัดว่าตัวแนวคิดอ่ะมันมากับเรื่องของศาสนาชัดมากโดยเฉพาะในยุคกลางเนี่ยมันแน่นอนว่ามันผูกกับศาสนาคริสต์แต่ถ้าเราย้อนไปคือก่อนหน้านี้เราก่อนที่จะมาคุยกันอ่ะเราพูดถึงซิมโพเซียมกันใช่ใช่ซิมโพเซียมอ่ะมันจะมีถ้าจะไม่ผิดนะขอโทษถ้าผิดใครอย่าด่านะถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเพลโตเองที่บอกว่าคือความรักมันคือความบริสุทธิ์ที่จะต้องอยู่อย่างนิรันดร์ซึ่งความนิรันดร์นี้เนี่ยชีวิตเรามันไม่นิรันดร์การที่จะทำให้มันนิรันดร์ได้หมายความว่าเราต้องส่งต่อสิ่งนั้นอะไปหาลูกเพราะฉะนั้นน่ะแนวคิดของตะวันตกอ่ะแล้วก็สืบมาเรื่อยๆจนถึงศาสนาคริสต์เองอ่ะก็คือบอกว่ายังไงการมีลูกเนี่ยคือการสืบทอดความศักดิ์สิทธิ์ก็คือไปผูกโยงเรื่องการมีคู่เรื่องความรักกับรีโปรดักชันอย่างนี้ป่ะใช่หรอซึ่งมันก็เมื่ออย่างแคทเธอรีนเนี่ยเนี่ยเพื่อถึงอายุ35เนี่ยเขาจะถูกโบสถ์เนี่ยบังคับไม่ให้แต่งงานแล้วนะถือว่าคุณพ้นวัยแล้วคุณจะไม่มีสิทธิ์แต่งงานได้อีกแล้วคุณก็ต้องไปอยู่กับความสุขของคุณไปในชีวิตที่เหลือไปตลอดเลยอันนี้ก็คือเป็นคำสั่งของศาสนาจักรหรือของโบสถ์อะไรแบบนี้นะครับในฝรั่งเศสในตอนนั้นเนี่ยเพราะสังเกตได้ว่าอายุ35แล้วอะในยุคสมัยนั้นเนี่ยวิวัฒนาการทางการแพทย์อาจจะยังไม่ดีแล้วมันก็มีความเชื่อผู้หญิงที่อายุมากเนี่ยมีลูกไม่ดีอะไรแบบนี้ไงด้วยมายาคติทางการแพทย์ในยุคนั้นเนี่ยมันก็ทำให้คนมากำหนดว่าช่วงวัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงเท่าไหร่อาจจะพิการหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าตัวการแพทย์เองไม่ได้สามารถดูแลหรืออาจจะไม่ได้สามารถคืออย่างสมัยนี้มันสามารถเอทราซาวหรือว่าส่งกล้องหรืออะไรสักอย่างดูแล้วจะรู้ว่าเด็กเขาพัฒนาการออแบบสมบูรณ์ไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วมันก็จะเป็นนอกจากว่าจะเป็นแคทเธอรีนเนตแล้วเนี่ยมันก็จะมีคำว่าสปินเซอร์สปินสเตอร์เนี่ยก็คือผู้หญิงเป็นศัพท์ทางกฎหมายด้วยซ้ำเนี่ยครับที่บอกเป็นผู้หญิงสาวที่อายุมากแล้วแต่ยังไม่แต่งงานคล้ายๆกับคำว่าโอเมดที่แบบภาษาไทยจะเป็นสาวทึนทึกอะไรอย่างเงี้ยคือได้ยินปะเปรียบเทียบกับมะพร้าวอะไรอย่างนี้ไปที่แบบอินี่ยังไม่แต่งงานเลยทั้งที่อายุมากแล้วอะไรแบบนี้แต่ถ้าว่าผู้ชายโสดเนี่ยมันต่างกันมากนะผู้ชายโสดใช้คำว่าแบชเชลเลอร์ที่ไม่มีนัยยะของการดีเกรดคนนะก็คือเป็นเรื่องของอาวุธที่ภาวะที่สามารถแต่งงานได้แล้วเพราะจบการศึกษาแล้วอะไรอย่างนี้ไงมันก็เป็นคำว่า bachelor ไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ในแง่ของการกดทับกดขี่ทางเพศระหว่างคนโสดระหว่างเพศชายโสดกับเพศหญิงโสดมันก็แตกต่างกันอย่างชัดเจนอะคือของผู้ชายมันไม่มีข้อจำกัดเรื่องของอายุเลยใช่แล้วมันก็ดูเป็นเรื่องแบบอย่างเป็นเตอร์เนี่ยมันหมายถึงคนปั่นได้ปั่นขนสัตว์อะไรเงี้ยก่อนยุคอุตสาหกรรมอีกอะไรแบบนี้ไงการนิยามผู้หญิงกลุ่มหนึ่งไปเลยอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันต่างกับแบชเชลเลอร์มากๆต่อให้คุณจะอายุเท่าไหร่คุณยังเป็นแบชเชลเลอร์ได้ตลอดอะผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยพอเทียบกับผู้ชายแล้วอะไม่รู้ทำไมเมื่อกี้ผุดขึ้นมานึกถึงนิยายเรื่องดอรินเกรย์ที่จะเป็นผู้ชายเหมือนกับขายจิตวิญญาณไปเพื่อให้ตัวเองยังหนุ่มอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็จะมีเพื่อนเขาที่จะคอยบอกว่าคุณอยู่แบบนี้ใช้ชีวิตอย่างนี้ดีแล้วหรออะไรประมาณอย่างเงี้ยคือเขา
เขาก็จะเป็นเพลย์บอยมากๆเขาก็จะ explore ทุกๆคนแล้วก็ใช้ชีวิตแบบ food to the fullest แบบว่าใช้ยาด้วยไปมั่วสุมเรื่องเพศด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่มีหน้ามีตาและทุกคนรู้สึกว่าคนนี้มีแรงดึงดูดบางอย่างเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วสำหรับผู้ชายอ่ะความโสดมันเป็นเรื่องน่าหวงแหนอ่ะเออมันไม่เหมือนผู้หญิงใช่ไหมเรารู้สึกว่าต่อให้จากตรงนั้นอ่ะจากที่เป็นแคทเธอรีนเนตมาจนถึงยุคปัจจุบันผู้หญิงก็ยังมีจำนวนมากก็ยังมีความคิดว่ายังไงก็จะต้องแต่งงานคือในยุคสมัยนั้นเนี่ยก็พอเข้าใจได้ตรงที่มันไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าทรัพย์สินอะไรในการครอบครองเนี่ยจะต้องเป็นผู้ชายครอบครองไม่ใช่ลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยถ้าลูกสาวได้เนี่ยก็ต้องมีผัวเพื่อคอยจัดการทรัพย์สินมรดกหรือเงินทองอันนั้นธุรกิจอันนั้นเนี่ยทำให้ผู้หญิงจะต้องดิ้นรนเองเพื่อให้ได้แต่งงานไปมันเหมือนกับเป็นความมั่นคงในชีวิตอะแล้วซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยมันก็เหมือนสังคมไทยสมัยก่อนมากๆก่อนที่มีการศึกษาสมัยใหม่ที่ผู้หญิงถ้าเป็นแบบชาวบ้านเลยเนี่ยชาวบ้านเขาก็ทำงานทำธุรกิจค้าขายไปตลาดของเขาได้เองใช่โดยที่ไม่ต้องแคร์ว่าจะต้องมีผู้ชายมาคอยจัดการแม้กระทั่งเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ยผู้หญิงอะต่อให้คุณไม่มีการศึกษาไม่สามารถอ่านออกเขียนได้อะคุณก็สามารถเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เซ็นชื่อเขียนชื่อตัวเองได้อะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วจนกระทั่งมันมีการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาแล้วมันก็ไปตอบรับชนชั้นกระดุมพีที่มันเริ่มเกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เรียกกันในประมาณแบบ2400พศนะครับ2400เป็นต้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ผู้หญิงก็อยู่แต่ในบ้านในเรือนอะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อแต่งงานและการศึกษาในยุคนั้นเนี่ยก็เพื่อให้ผู้หญิงอ่านออกเขียนได้และมีผัวด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะเออมันก็ดูแบบก็ให้มันก็สอดคล้องกับช่วงเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเทียบกับในเอเชียหรือในบ้านเราพวกนี้มันก็คือส่วนใหญ่จะเป็นพวกสาวชาววังเลยอย่างนี้ไหมอ่ะสาวชาววังที่แบบเขาจะอ่านถ้าเรียนหนังสือก็คืออ่านออกเขียนได้แต่ว่าคุณก็ต้องเรียนความเป็นแม่สี่เรือนอะไรบางอย่างเพื่อที่จะ attract ให้ผู้ชายอยากจะขอเขาไปแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชนชั้นกลางอาจจะมาในช่วงหลังจากนั้นหรือเปล่าชนชั้นกลางคือพอมีเริ่มมีการศึกษาใช่ป่ะมันก็เริ่มทำงานนอกบ้านมากขึ้นผู้หญิงเริ่มมีอำนาจในการตัดสินใจมากขึ้นต่อให้เป็นการศึกษาเพื่อให้ตัวเองมีผัวเนี่ยเพื่อให้แต่งงานเพื่อให้ชายชนชั้นนำมาชอบเพราะว่ามีเป็นผู้หญิงที่อีกระดับหนึ่งแล้วที่อ่านออกเขียนได้แล้วเนี่ยแต่ผู้หญิงบางคนเนี่ยก็จะไม่มีผัวผู้หญิงเก่งมากๆหลายคนจะไม่มีผัวเพราะตัวเองอ่านออกเขียนได้ทำงานนอกบ้านได้เริ่มมีอำนาจในการตัดสินใจสามารถจับใจได้เองโดยไม่ต้องพึ่งผัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีผัวจะต้องไปอยู่บ้านก็ได้เพราะมีผู้หญิงหลายคนที่ทำงานนอกบ้านเป็นอาจารย์เป็นนางพยาบาลเป็นข้าราชการด้วยเนี่ยพอแต่งงานแล้วเนี่ยก็ต้องไปเป็นแม่บ้านอยู่ในบ้านไม่ทำงานนอกบ้านเหมือนแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ไม่แต่งงานก็มีเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเป็นผู้หญิงชนชั้นสูงเนี่ยถ้าในสมัยรัชกาลที่ 5ใช่ป่ะเขาก็อ่านออกเขียนได้บ้างมีความรู้เพื่อจะแต่งงานจะมีผัวใช่ไหมแต่บังเอิญมันมีกฎขึ้นมาใหม่ที่ว่าไม่ให้คือมีค่านิยมที่ให้ผู้หญิงแต่งงานแบบผัวเดียวเมียเดียวแล้วก็ไม่แต่งงานกับชายที่ต่ำชั้นกว่าอ๋อมันก็เลยทำให้ลูกสาวร.5เนี่ยหาผัวไม่ได้สักคนเลยเพราะว่ามันก็อ่ะทุกคนจะต้องมีเมียคนเดียวแล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะไปหาผัวที่ยศสูงกว่าตัวเองก็ไม่ได้ไงตำแหน่งสูงกว่าไม่ได้ก็ต้องหาเพราะว่ามันก็ไม่มีแล้วอ่ะจะไปหาผู้ชายต่ำกว่ากฎบนเทียนบานก็ไม่ให้อีกนั้นก็โสดไปตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นภาวะกดดันขณะที่ผู้ชายก็ฟังกราวได้เรื่อยๆอ๋อแต่ว่าพูดถึงผู้หญิงที่แก่เกินไปแล้วที่จะแต่งงานอะแล้วสังคมมองเขาแย่ขนาดไหนในตอนในฝรั่งเศสในฝรั่งเศสตอนนั้นหรอแย่แม้กระทั่งอย่างที่บอกว่าแบบนี่เป็นซาบกซาตานอะไรอย่างเงี้ยในสภาพเศรษฐตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เริ่มคลี่คลายแล้วซึ่งเราแล้วมันก็มีนิยสารหลายๆชิ้นในช่วงเวลานั้นในช่วงแม้กระทั่งในศตวรรษที่20ตอนต้นๆเนี่ยนะครับก็มีเขียนแล้วว่า
ฉันจะมีสามีเป็นความโสดเนี่ยแหละหรือฉันจะมีสามีเป็นอิสระภาพเนี่ยแหละคือไม่จำเป็นต้องมีผัวก็ได้เพราะฉันมีอำนาจในการตัดสินใจมีความคิดความอ่านเยอะแล้วมีขบวนการเคลื่อนไหวสิทธิสตรีแล้วด้วยในตอนนั้นเนี่ยก็มันก็คนมันก็ไม่แคร์เยอะเหมือนกันสิ่งพิมพ์ที่เป็นนิยสารสมัยใหม่ตอนนั้นก็ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งด้วยซ้ำเนี่ยมันก็เริ่มทำให้ผู้หญิงรู้สึกกากการเปรี้ยวแล้วก็มีอำนาจการตัดสินใจโดยที่ตัวเองเป็นโมเดิร์นเกิลโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้ชายก็ได้ก็มีก็เพราะว่าความเอาจบง่ายๆเลยละกันนะก็คือความโสดเป็นเรื่องของอำนาจในการตัดสินใจของเราเว้ยไม่ใช่ให้ศาสนาหรือโครงสร้างสังคมมากำหนดว่าคุณห้ามโสดคุณต้องมีผัวคุณจะโสดได้เฉพาะช่วงเวลานี้อายุไขวัยนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นเรื่องของเนื้อตัวร่างกายเราจะเลือกคนที่มารักเราหรือเราจะรักใครเนี่ยมันก็เป็นอำนาจในการตัดสินใจของเราจริงๆแล้วเราไปบีบสังคมบีบบังคับให้เราต้องแต่งงานเนี่ยกลายเป็นว่าเราก็ต้องคว้าใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่พระเจ้าจะโปรดอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าเราอาจจะมีความสุขในชีวิตรักก็ได้เพราะเราต้องแต่งงานแต่เราไม่ได้รักคนนั้นอะไรแบบเนี้ยเศร้าโอเคอย่าร้องไห้นะก็หมดเวลาสำหรับรายการหมายเหตุประเภทไทยแล้วนะคะสัปดาห์นี้ก็ฝากติดตามรายการของเราทุกๆคืนวันอาทิตย์ด้วยนะคะวันนี้แฟกแล้วก็พี่ปกป้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ